สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้เราก็เหมือนเดิมครับงานตัวเดิมนะนะแต่เพิ่มเติมคือเราอยู่มุมมองเด็กออยเลอร์ครับผมนี่เด็กออยเลอร์เด็กออยเลอร์ซะด้วยดีครับผมโอ้โหมองนี้นี่ใครเคยนั่งบ้างครับนี่สุดยอดเลยครับเป็นมุมมองที่สุดยอดมากเลยนะมุมมองนี้นะครับโอ้โหใครเคยนั่งบ้างนี่อยู่บนเจ้ามาร์คเทนนะครับตอนแรกผมว่าจะไปเอาบูมยาวมาช่วยครับนี่ไม้จัดกระจายเลยไม้เยอะมากตอนแรกผมว่าจะไปเอาเจ้าบูมยาวมาช่วยเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้ามันลำบากก็จะไปเอาบูมยาวมาช่วยนะเพราะว่าคือบูมสั้นมันสั้นจริงๆ นี่ครับมุมมองนี้นะโอ้โหคือแบบสุดยอดมากเลยนะมีมันมีแบบเปลี่ยนมองแล้วให้อยู่มุมมองนี้ได้ไหมวะให้อยู่มองนี้ได้ไหมไม่ได้นะผมไม่ได้นะมันอยู่แต่ฝั่งนี้อย่างเดียวอ่ะโอ้ให้ตายเดี๋ยวพี่โอเคมาเคลียร์ลุยต่อครับผมก็งานตัวเดิมนะครับผมได้ทำการถางอันนี้ออกหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไอ้พวกเล็กๆเราสามารถจับยกได้นะครับนี่อุ้ยมันหนักเหรอหนักน่าจะหนักนะครับไอ้พวกเล็กๆอ่ะเราสามารถจับยกได้นะครับนี่เอาทำไมมันยกไม่ได้เมื่อกี้ยังยกได้อยู่เลยอ๋อนี่ไงนี่ครับเราสามารถจับยกได้นะพวกตอนเล็กๆนะครับที่มันเกะกะอะไรก็จับยกแล้วก็พุ่งไปนู่นเลยเดี๋ยวนู่นนะโยนไปนู่นเลยนะไอ้พวกเล็กๆเนี่ยอุ้ยนี่น่าจะหนักนะครับทุกคนตอนนี้นะไอ้พวกเล็กๆอู้น่าจะหนักนะครับหรือรถเหยียบวะไอ้พวกตอนเล็กๆเนี่ยรถโอ้หนักน่าจะหนักนะครับคือก็มีแค่นี้ไม้สลอนี้ดูดิ เยอะซะเหลือเกินดูโอ้แบบผมเขี่ยลงมาโอ้โหนานเหมือนกันนะเขี่ยลงมาเนี่ยกว่าจะเขี่ยลงมาได้นานเหมือนกันนะโอ้ยมาขึ้นไปครับวันนี้ปิดประตูขับนะครับทุกคนวันนี้ปิดประตูขับนะครับปึ้งแอร์สงสัยแอร์จะซ่อมได้แล้วครับแอร์ซ่อมได้แล้วโอ้โหปึ้งขับแม่งแบบเร็วๆเลยแล้วกันเนาะปึ้งเนี่ยดันไปดันไปคือบูมสั้นมันก็สั้นจริงๆครับโอ้โหก็บูมสั้นมันก็ต้องสั้นดิเนาะใจพูดยังไงอะบูมสั้นมันก็สั้นนะครับปึ๊บเอ้าเดี๋ยวไม่โดนอีกปึ๊บนั่นแหละปึ๊บปึ๊บนั่นแหละอย่างนั้นแหละโอเคปึ๊บรถพังหมดแล้วครับทุกคนจบงานนี้ก็ต้องซ่อมกันยกใหญ่อ่ะนะครับผมว่าจะไปเอาไอ้บูมยาวมาช่วยด้วยนะดูดิบูมสั้นมันเขี่ยได้ทีละนิดทีละนิดเองนะครับบูมยาวมันจะไปได้ไกลนะครับบูมยาวเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าคลิปนี้ไม่ดีก็เดี๋ยวคลิปหน้าไปเอาบูมสั้นมาเอ้ยบูมยาวมาช่วยนะครับหรือไม่ก็เจ้าแคทนะครับน่าจะเป็นบูมยาวแหละนะครับโกเบบูมยาวอ่ะนะครับวันนี้ปิดประตูขับนะทุกคนนะปิดประตูขับนะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเดี๋ยวมันยังไปไม่หมดเลยนี่หว่าโอ้ถ้ามันไม่มีดินน่ะมันจะทำงานง่ายอยู่นะเอ้ยถ้ามันไม่มีหญ้าไม่มีดินบ้าเลยถ้ามันไม่มีหญ้าสูงๆเนี่ยมันจะทำงานง่ายมากนะครับอันนี้หญ้ามันสูงเกินนะครับทำงานยากมากนะครับงานชั่วโมงนะครับปึ๊บตีหลายชั่วโมงแล้วบ้างนี่หลายชั่วโมงมากแล้วบ้างนี่เฮ้ยอะไรวะหนูเราเมื่อกี้มีหนูวิ่งผ่านด้วยหรอวะปึ๊บไม้เยอะมากทุกคนครับดูดิมีแต่ไม้ท่อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะโอ้โหไม้เยอะจริงครับดูดิแม่เอ้ยมาเอาไม้ไปเถอะอดแจอดเท่า
ครับดูดิโอ้โหมาเยอะมากครับเดี๋ยวคนแก่เขาจะมาเอาไม้ไปเองนะครับนะตอนแรกผมว่าจะเอาไปขายนะครับคือขนาดนี่ขนาดดันหรอกยังยากครับเอาไปขายดินโอ้โหน่าจะยากคูณ2ครับนะก็เลยไม่เอาไปขายครับนี่ขนาดดันหรอกนะเนี่ยยังยากครับเดี๋ยวรถมันจะไหลนะเนี่ยจะไหลไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันไหลไปเถอะอ๋อไหลไปเออไหลไปเอามันอยากไหลก็ไปไหลนะครับนี่เราก็ดันไปเลยครับยืดเดินโอ้เวียนหัวใครดูจอยใหญ่จะเวียนหัวนะครับทุกคนถ้าดูจอยเล็กๆอ่ะในมือถือไม่เวียนหัวหรอกแต่ผมตอนนี้ผมเวียนหัวแล้วครับดูจอยใหญ่นะครับนั่นแหละดันไปเดี๋ยวผมจะเดินดันเลยโอเคเดินดันเลยเดินดันมาเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละโอเคเยอะซะเหลือเกินไม้พวกนี้นะครับเยอะมากเลยครับดูดิ ตัดเป็นท่อนๆเลยนะโอ้สุดยอดไปเลยครับตัดเป็นท่อนๆไปเลยเนี่ยตัดเป็นท่อนแล้วก็เขียนลงคลองนะครับไอ้ที่คนอะไรวะเจ้าของนาสั่งนะครับเจ้าของนาสั่งของนาสั่งนะครับเจ้าของนาสั่งนะครับผมจวดครับจวดแล้วก็จัดการให้เลยนะครับผมจัดการให้เลยวันนี้ปิดประตูขับนะครับผมวันนี้ปิดประตูขับนะแอร์ซ่อมได้แล้วนะครับแอร์ซ่อมได้แล้วหรือเปล่าไม่ผมเปิดให้มันสว่างเฉยๆนะครับอากาศมันเย็นไงอากาศมันหนาวนะครับที่จริงเคลียร์ลิงนี่ต้องปิดประตูนะครับเปิดไม่ได้นะเดี๋ยวแตนเดี๋ยวทั้งแตนทั้งพึ่งนะครับเดี๋ยวล่อเอานะครับเอ้ยเชี่ยโหดันโดนต่อปึ๊บตัวนี้เอาไปก่อนเอ้ยโดนต่ออีกแล้วเหรอไหนวะต่ออยู่ไหนวะอ๋อนี่ซ้ายมือโอเคดูไปแบบชิวๆสบายๆแล้วทุกคนนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายนะใครชอบก็ให้ชอบงานแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าชอบนะครับผมเองก็ชอบนะงานแบบนี้นะไม่ค่อยชอบงานตักดินหรอกน่าเบื่อนะครับงานแบบนี้มันสะใจดีนะผมสะใจดีนะครับโอ้ดูไม้มันเยอะชิบหายเลยหมดยังวะน่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วนะฝั่งนี้นี่ไงนี่ไงท่อนหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่โอ้เราไปรถถอยหลังนี้มาโอ้ไปเดี๋ยวดันพวกนี้ลงคอก่อนแล้วกันนะผมดันพวกนี้ลงคอก่อนแล้วกันโอ้ยหมายเยอะชิบหายเลยนะครับดันลงคอหมดดันลงคอหมดไอ้พวกเล็กๆเศษเล็กๆก็ถ้ามันดันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมยกแล้วก็โยนลงเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันดันได้ก็ไม่เป็นไรนะครับดูต้นสะเดาต้นอะไรเต็มเลยนะต้นมะพร้าวต้นปาล์มต้นมะพร้าวต้นปาล์มเต็มเลยนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันโอ้โหดีดมาอย่างงี้วะเนี่ยโดนกระจกมานี่ซวยเลยอะไรวะดีดน่ากลัวจิ๋วเลยว้า
เดี๋ยวพาไปดูมองเด็กออยเลอร์ครับเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูมองเด็กออยเลอร์นะเออยังชอบเลยครับมองเด็กออยเลอร์เนี่ยดูดิใครเคยขึ้นบ้างครับสารภาพมาเลยนะใครเคยขึ้นบ้างนี่มองเนี่ยใครเคยขึ้นบ้างนี่เนี่ยแคปไว้เลยนี่มึงไม่แคปให้กูแล้วไม่แคปแล้วเอาแคปตัวนี้ก็ได้เนี่ยมุมมองเด็กออยเลอร์นะโอ้โหแบบใครเคยนั่งบ้างครับนี่มองนี้แบบชัดแจ๋วเลยนะดิผมเคยนะเนี่ยนี่ใครเคยนั่งบ้างครับจะสุดยอดมากเลยมองเนี่ยดูดิเราสามารถมองเห็นคนขับแต่ว่าข้อเสียคือร้อนมากๆแล้วร้อนมากๆเลยนะดิแต่มันนะมันดีนี่มองนี้นะมันมากๆนะครับแต่มองนี้จะดีกว่านะมองนี้มองนี้จะดีกว่านะมองคนขับนะครับก็คือมองฝั่งนู้นมันก็มุมมองเดียวกันกับคนขับนั่นแหละนะครับนะเห็นเหมือนกันนะครับแต่คนละทางเฉยๆนะครับก็ผมก็เคยนั่งนะนั่งบ่อยนะเมื่อกี้ไอ้ช่วงเมื่อก่อนนะไม่ใช่เมื่อกี้นะเมื่อกี้ก็นั่งอยู่นะเมื่อกี้นะมองเด็กออยเลอร์เลยครับนะมองนี่ปึ๊บนี่สุดยอดไปเลยนะมองนี่คือแบบอย่างมันเลยครับแบบกระดกดึงเนี่ยครับนั่งบนรถแล้วก็บรรยากาศร้อนๆนะโอ้โหถ้าช่วงเย็นๆนี่นั่งมันดีครับนะแต่บรรยากาศนี่ร้อนๆมากเลยครับนะร้อนแบบร้อนตับแตกเลยฮะเครื่องก็ร้อนนะครับอากาศก็ร้อนโอ้โหสุดยอดไปเลยนะแต่ผมไม่เคยนั่งมาร์ทเทนนะไอ้มุมมองเด็กออยเลอร์เคยนั่งแต่รุ่น8รุ่นซูเปอร์ XM นั่งแคทนะครับซานี่ก็ไม่เคยนะครับอยากนั่งอยู่ซานี่เนี่ยนะครับอันนี้มันจะไปให้มั้ยเนี่ยมันไม่ไปก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ไปก็ไม่เป็นไรอยู่นี่แหละนะครับขี้เกียจเก็บทุกอันก็ไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินปึ๊บโอเคปึ๊บงานนี้นานเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะแป๊บเดียวดูดิไม้เต็มเลยว่ะปึ๊บผมอยากให้เปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองเด็กออยเลอร์เลยแล้วก็ขับน่าจะขับได้น่าจะดีนะนะครับน่าจะมีมุมมองแน่นอนเด็กออยเลอร์นะแบบดีมากเลยมุมมองถังน้ำมันอะมองข้างถังน้ำมันนะกับมองนึงมองหลังเก๋งหลังห้องเก๋งเนี่ยอยู่ในห้องเก๋งแต่อยู่ข้างหลังนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะมองนี้แต่ผมไม่เคยขึ้นนะเคยขึ้นครั้งเดียวก็ตั้งแต่เด็กๆนู่นนะนานแล้วนะเป็นมองที่สุดยอดมากเลยนะมองหลังเก๋งเนี่ยเนี่ยก็คืออยู่ข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยอยู่ข้างหลังคนขับนะเบาะมันจะเอนลงไปแล้วก็ไปนั่งบนเบาะนะครับไม่งั้นก็นั่งข้างหลังอ่ะมันจะมีที่นั่งอยู่นะครับนี่นั่งหลังเบาะโอ้โหจะสุดยอดมากเลยครับนะสุดยอดมากเลยแต่ว่าเราเป็นคนขับนะตอนนี้เราก็นั่งมุมมองคนขับนะครับแล้วกันนะผมเล่นอย่างเพลินเลยครับโคตรเพลินเลยเล่นแบบนี้นะเพลินกว่าขุดดินอีกนะเพิ่นก็ตักดินใส่น้ำอีกแล้วทุกคนอ่ะเพิ่นว่ามันไปเลยแบบไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะแบบโอ้โหปลาลืมดูเวลาเลยนะผมเล่นจนเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะคลิปที่แล้วลืมดูเวลาเลยนะไม่เป็นไรเนาะใครชอบก็ดูกันเพลินๆได้นะกันนะผมใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอรถเกี่ยวข้าวก็ได้นะครับใครชอบรถเกี่ยวไอ้เหี้ยแหลมชิบหายแล้วว่ะใครชอบรถเกี่ยวข้าวก็รอรถเกี่ยวข้าวก็ได้เราไม่บังคับกันนะมาก็อยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรมันแล้วแต่คนดูอยู่แล้วเนาะบังคับกันไม่ได้ผมมีหน้าที่ทำคลิปแค่นั้นเองนะครับแล้วคนดูก็มีหน้าที่ดูแค่นั้นเองคนดูจะเลือกดูก็ได้หรือไม่ดูก็ได้นะครับก็มีแค่นั้นนะปึ๊บโอเคแฟบนะผมโอเคยาวไปครับตรงไหนมันต่อโอ้เดี๋ยวมุมมองเอียงยิบหายเลยว่ะเอียงมากเลยนะครับ
โอ้ยมันจะต่อยหลังทำไมโอ้โดนต่อยโอ้โหดันโดนต่อเต็มๆเลยเนี่ยเนี่ยต่อยเห็นไหมแหลมๆเนี่ยเต็มๆเลยครับแม่เอาบูมยาวมาช่วยดีกว่ามั้งจะได้แบบดันทีเดียวไกลๆนะครับต่อหรือเปล่าเนี่ยใช่ต่อหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราแวงหมดแล้วนึกว่าต่อนะครับโอ้ยต้นไม้ก็สูงซะเหลือเกินมองก็ไม่ค่อยเห็นเจ๊ผมเดินดันไปเลยครับดันไปเลยเดินอะไรอยู่วะเนี่ยมียังมีกิ่งไม้อีกเหรอเนี่ยยังมีกิ่งไม้อีกเหรอลูกพี่อุ้ยเฮียยิงจากเยอะเลยกิ่งไม้เยอะมากครับแฟโอเคสบายสบายชิวชิวเปิดโอ้มองไม่ค่อยเห็นกิ่งไม้นะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฝากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เยอะๆให้กำลังใจกันนะครับผมจะได้แบบมีอุปกรณ์อะไรแปลกๆมาให้ชมกันอีกนะครับนะโอ้โหมันตักไม่ได้เนาะมันดันได้อย่างเดียวนะครับดันได้อย่างเดียวผมก็ดันอย่างเดียวอ่ะนะดันอย่างเดียวผมก็ดันอย่างเดียวแล้วครับนะไอ้เจ็ดติดต่อแล้วเหรอติดตรงไหนวะเนี่ยติดต่อตรงไหนวะเนี่ยว้าวไอ้ไม้ตอนนี้มันหนักมากเลยเหรอไอ้ท่อนใหญ่ท่อนเล็กๆเนี่ยท่อนสั้นๆเนี่ยดันไปเราดันในคอนตักชั่นนี่มันดันไม่ค่อยไปนะเพราะว่ามันรถไม่ค่อยแรงนะครับแต่รถในนี้มันแรงนะครับอะไรวิ่งผ่านตาแป๊บๆแบบเมื่อกี้มึงจะวิ่งไปไหนวะกูดันกลับกูดันไปมึงดีดกลับโอ้มันจะพื้นทำเพื่ออะไรวะเนี่ยคนนึงดันไปคนนึงดีดกลับอะไรวะเนี่ยนู่นอ่ะมันดีดไปนู่นอ่ะช่างมันเถอะนะครับมันอยากไปก็ให้มันไปนะครับคนนึงดันไปคนนึงดีดกลับอะไรวะเนี่ยโอ้ผมใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะทุกคนนะเอาจริงนะคือจากข้างบนนู่นนะครับเนี่ยจากข้างบนนู่นอ่ะนู่นอ่ะจากข้างบนนู่นอ่ะดันมาถึงเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะไม่ใช่เล่นๆนะเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะชั่วโมงหนึ่งได้นะชั่วโมงเวลาจริงๆนะชั่วโมงเวลาจริงๆเลยนะเอาเรื่องนะอย่าว่าไม่เอาเรื่องนะไอ้นี่ก็ติดบั๊กอีกไอ้นี่มาเนี่ยไอ้นี่ก็ลงไปนะครับโอ้โหผมจะดันในนี้ดึงเข้ามาปุ๊บแล้วก็ดันหางมันให้มันไปฝั่งโน้นปั๊บไปเป็นตามคำสั่งเลยเลยลูกพี่มันไม่ค่อยตามคำสั่งเราสักเท่าไหร่นะดูดิมันไม่ค่อยตามคำสั่งเราสักเท่าไหร่นะเนี่ยปุ๊บโอเคนั่นแหละเฮ้ยตึกโอเคเดินลงไปอย่างนั้นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละสบายฟิวโอเคนั่นแหละวิวโอเคเรียบร้อยเอ้าไอ้นี่มาจากไหนวะเนี่ย
นี่มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยโอเคสบายสบายชิวๆนะทุกคนแฟบอ่าไก่แล้วไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วโอ้ไม้แบบเยอะจัดเลยครับในคลองนี้ไม้แบบเยอะจัดนะครับคือเราอนุญาตให้ชาวบ้านมาเอาฟืนได้นะมาตัดเป็นฟืนได้นะครับใครเร็วอ่ะใครเร็วคนนั้นก็ได้ครับใครเร็วคนนั้นก็ได้เออมาผมใครเร็วคนนั้นก็ได้นะผมมาเลยมาตัดไปเอาเป็นฟืนเลยรถใครเยอะรถใครมีรถก็มาจัดได้เลยนะครับผมใครมีรถก็จัดได้เลยนะครับใครมีรถมาจัดได้เลยนะครับมาเลยนะครับไม้เยอะๆนะครับไม้สดๆนะไม้เยอะๆนะจ้าไม้ฟรีๆครับไม้ฟรีๆนะครับของฟรีมีที่ไหนอ่ะของฟรีอ่ะมาจัดเลยไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะผมตัดแบบเป็นแท่งกลมๆเลยอ่ะโอ้โหแบบยาวปึ๊ดตรงลิฟต์เลยครับคือไม้อย่างนี้หายากนะไม้ตรงๆยาวๆเนี่ยนะครับหายากมากนะครับเฮ้ยเชี่ยอย่าไม่มองไม่เห็นเหยียบไม้นะมองไม่เห็นไม้โอ้ดีดกลับอีกแล้วโอ้โหอะไรวะไม่ไหวเลยว่ะแบบนี้อ้าวมึงอยากดีดก็ดีดเถอะเอ้าดูดิโอ้โหดูมันดีดกลับดิทุกคนโอ้แบบนี้ไม่ไหวนะแบบเนี้ยดีดกลับแบบเนี้ยไอ้พวกนี้มันดื้อนะครับไอ้พวกนี้ดูดิมันไหลเดี๋ยวผมต้องซอยออกซะแล้วนะครับเนี่ยต้องซอยออกให้เป็นท่อนอย่างงี้นะครับนะซอยออกให้ไอ้นี้มันหมดครับแล้วก็ยกโอ้โหมันหนักเกินนะมันไม่ไปอ่ะปึ๊บนี่ครับซอยออกเลยครับเอ้พวกนี้มันจะซอยออกได้ไหมผมอยากตัดออกมากเลยเนี่ยเป็นตอแบบเนี้ยให้มันจำๆนะให้มันแบบสั้นๆเลยอ่ะแบบเวลารถเดินผ่านแบบมันจะได้ไม่ต้องติดอ่ะแบบแค่กระตุกเฉยๆนะเฮ้ยได้สิวะอ๋อเป็นตอไม้นะครับดูดิโยนลงนี่ครับโยนลงเลยครับเราอาจได้กี่นาทีวะเนี่ย23นาทีครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ท่อนไม้ท่อนนี้เดี๋ยวเอาคนยกเอานะครับนะยกไหวไหมนะน่าจะไหวอยู่นะเดี๋ยวคนยกเอานะครับนะดูนะครับโยนไปนู่นเลยครับปิ้วเอ้ยเขี้ยวมึงไม่ไปนู่นแล้วนู่นนะไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีน่าจะจะเอาโกเบมาช่วยนะครับนะหรือไม่ก็เดี๋ยวตัดอีกทีครับไปเดี๋ยวผมไปตัดกันอีกทีนะครับเหลือเยอะอยู่เหลือหลายต้นอยู่นะครับโอเคเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ